เฮดโค้ชคนใหม่กิตติคุณศรีอุทวงศ์สมาคมลูกยางยืนยันรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมอย่างเป็นทางการในการแข่งขัน VNL ที่ประเทศอิตาลีสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021หรือ VNL ที่ประเทศอิตาลีซึ่งก่อนหน้านี้เว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ของทุกที่เข้าร่วมการแข่งขันในหน้าเว็บไซต์ซึ่งทีมชาติไทยส่งรายชื่อนักกีฬาชุดใหม่รวมถึงยังมีเรืออากาศเอกจักรสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแต่ทว่าทางสมาคมได้ประกาศยืนยันรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมอย่างเป็นทางการโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปลี่ยนมาเป็นกิตติคุณศรีอุทวงศ์ส่วนนักกีฬายังเป็น17คนเช่นเดิมเจ้าหน้าที่มี6คนรวมเป็น23คนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนักกีฬาแต่ละตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับตัวรับอิสระมี2คนนะครับ1ปิยนุชแป้นน้อย2ถาปภัยพันธ์ชัยศรีนะครับหัวเสานะครับคนแรกพัทยาจวงจันทร์วิลาวันอภิญญาพงศ์ออนอุมาสิทธิรักษ์สุทัตตาเชื้อวู่หลิมฉัตรสุดานิรภานะครับบีหลังมาริกากันทองบอลเลวอัมพรย่าผาวัชริยานวลแจ่มคาริน่าคาวเซอร์ปลื้มจิตถิ่นขาวทิราวันแสงอบนะครับส่วนตำแหน่งเซตเตอร์นะครับมี4คนนะครับนุสราต้อมคำกุลภาเปี่ยมพงสารสรยาพรมล่าสิริมามานกิจนะครับซึ่งผู้จัดการทีมนางสาวคณาลัยแสงเงินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนายกิตติคุณศรีอุทวงศ์ผู้ฝึกสอนนายกิตติเดชอาจวิชัยผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งนะครับเรืออากาศตรีวีรเมธเพิงสงเคราะห์นักกายภาพบำบัดนางสาวรัตกมลจิระอํานวยพรนักกายภาพบำบัดอีกคนหนึ่งนะครับนางสาวสุจิตราวาชัยยุ่งนะครับซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมได้เปิดเผยว่าเนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดไม่มีเวลารวมทีมจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ถาวรจมุตศรีทีมวิทยาศาสตร์การกีฬากกท.ที่ช่วยงานสมาคมดำเนินการเรื่องการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาทางออนไลน์ในส่วนของนักกีฬาที่ป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปิยเวชและที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในช่วงการกักตัวอยู่ทางทีมแพทย์ที่ดูแลรักษานักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาโดยตลอดก็ได้กำหนดโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้เป็นกรณีพิเศษเพราะอาจจะมีนักกีฬาบางคนที่แพทย์อนุญาตให้เดินทางไปสมทบในช่วงต้นเดือนมิถุนายนได้ซึ่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021จะแข่งขันในรูปแบบของบับเบิ้ลนะครับที่เมืองลิมินีประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง25มิถุนายน2564โดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในเกมแรกซึ่งจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่25พฤษภาคมนะครับเวลา 20:00 น.นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฮดโค้ชได้เปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นกิตติคุณศรีอุทวงศ์นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ